ถึงแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเมถุนหรือว่ามิถุนก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกนะครับชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรื่องเด่นประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563สำหรับชาวราศีเมถุนหรือว่ามิถุนนะครับขอบคุณมากครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเนาะขอบคุณผู้ที่ติดตามนะครับติดตามกันมานานมากแล้วนะครับหลายปีแล้วนะอนุชาทำคลิปออกมาหลายปีแล้วมาบ้างไม่มาบ้างนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีคอมเมนต์ที่ดีอยู่นะครับขอบคุณมากอ่ะเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนี้ทิศทางเรื่องเด่นๆสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรผมจะบอกให้เลยนะเอาบอกตรงๆเลยคือผมก็ไม่รู้นะว่าทิศทางคำทำนายของผมเนี่ยจะไปคล้ายกับหมอดูท่านไหนหรือเปล่าหรือว่าจะไปผิดเพี้ยนจากเขาไหมชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นอย่างนี้แต่ผมออกไปอีกอย่างนึงคือเอาจริงๆนะผมก็ถามว่าเวลาผมเปิดไพ่ออกมาเนี่ยผมดูให้ว่าคำทำนายมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมเอาจริงๆนะคือผมเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วเอาตรงๆผมก็จะไปดูหมอดูท่านอื่นๆด้วยหมอดูดังๆหลายๆท่านหมอดูที่ยอดติดตามเยอะหรือว่าหมอดูที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยผมจะไปดูไม่ใช่ดูเพื่อลอกเลียนแบบแต่ผมดูว่าคำทำนายของผมเนี่ยที่ผมเปิดไพ่ออกมาดูผมเองเนี่ยมันใกล้เคียงกับของพวกเขาไหมคือมันทะโลโถดากหรือว่ามันแหกวงแหกหมู่แหกเหล่ามาจากคนอื่นเขาบ้างไหมปรากฏว่าผมดูแล้วเนี่ยคำทำนายจากไพ่ของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเขานะครับคือว่าผมก็ยังดีใจของผมอยู่ว่ายังดีใจอยู่ว่าคำทำนายของกูเนี่ยมันก็ยังไม่แหกเหล่าแหกกอจากใครไว้มันก็ยังคล้ายๆกับหมอดูดานังท่านอื่นนะครับไม่ใช่ไปดูเพื่อเลียนแบบหรือว่าไปดูเพื่อจำคำทำนายของเขามานะครับแต่อนุชาเนี่ยคืออนุชาไม่เคยให้ดูไพ่นะครับอนุชาทำคลิปเนี่ยหรือว่าอนุชาเนี่ยดูดวงมาบน YouTube เนี่ยหลายปีแล้วนะปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วนะครับถ้าคนที่ติดตามมาตลอดน่าจะเข้าใจอนุชาไม่เคยให้ดูไพ่นะครับเพื่อลดประเด็นความดราม่านะครับแต่ว่าอนุชาเนี่ยเป็นอย่างที่พูดไงว่าไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วนะครับพร้อมจะเรียนรู้และศึกษาอยู่เสมอเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยคือเอาตรงๆนะเปิดไพ่มาเนี่ยอนุชาไม่เจอเรื่องเด่นเรื่องอะไรเลยไม่เจอเรื่องไหนเด่นเลยเหมือนกับชาวราศีมีนนะครับคือความเป็นจริงเนี่ยอนุชาเนี่ยตั้งใจนะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยกดไปดูราศีมีนนะครับกดไปฟังราศีมีนดีกว่าเพราะอนุชาพูดไม่หมดแล้วนะครับไพ่ออกมาคล้ายๆกันคือไม่มีเรื่องอะไรเด่นเลยในเดือนมีนาคมนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับคือถามว่าเรื่องเงินโอเคไหมเอาไปทีละเรื่องนะเรื่องเงินโอเคไหมเรื่องเงินเนี่ยไม่รู้หมอดูท่านอื่นดูกันยังไงแต่อนุชาเปิดไพ่มาเนี่ยยังตึงๆอยู่นะครับยังตึงๆอยู่นะครับยังตึงๆหรือว่าบางทีเนี่ยหวังเสี่ยงโชคเนี่ยมันอาจจะไม่สมดังหวังเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นไม่แนะนำนะครับยังมีภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีเมถุนเอาจริงๆหมอดูท่านอื่นไม่พูดยังไงผมไม่รู้แต่ของผมมันผมดูออกมาแล้วมันไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นก็ขอพูดตรงๆตามไพ่ว่าเรื่องเงินตึงมือแต่แย่ไหมแย่ถึงขนาดว่าโอ้โหแย่แล้วเดือนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกู้ดียืมสินใครหรือว่าต้องลำบากเดือดร้อนถึงขนาดโอ้โหกัดก้อนเกลือกินคงไม่ถึงขนาดนั้นดูจากไพ่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้สุขสบายหรือว่าไม่ได้มีเงินมีทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้จ่ายแบบสบายใจอย่างที่เราคาดหวังได้นะครับสำหรับผู้ที่รวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยนะว่าแล้วไอ้ผู้ที่เขาคนที่เขารวยรวยเนี่ยร้อยล้านเนี่ยหรือว่ารวยเป็นพันพันล้านเนี่ยพอเขามาฟังหมอดูพูดเนี่ยเขาจะเชื่อไหมผมก็เชื่อว่านะผมก็เชื่อตามความคิดของผมนะว่าคนที่รวยเป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านเนี่ยเขาก็ต้องมีจังหวะจากคนที่บางทีเนี่ยเขาช็อตเขาติดขัดหรือว่าบางทีที่อาจจะไม่ได้ช็อตที่ตัวเงินเพราะเงินเขามีเยอะอยู่แล้วแต่ว่าช็อตที่ธุรกิจการทำงานแล้วมันส่งผลต่อการบริหารในองค์กรของเขาหรือว่าการบริหารบริษัทเขาหรือว่าการบริหารเงินทุนของเขาเขาก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกันคือจะพูดว่าคนที่รวยร้อยล้านเนี่ยไม่มีจังหวะจากคนชีวิตที่ติดขัดเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับจากที่เราเคยฟังประวัติของคนรวยๆหลายคนนะเขาก็มีช่วงจังหวะชีวิตที่ติดขัดบางทีธุรกิจบางทีการงานมันเกิดสะดุดในเดือนนั้นปีนั้นช่วงจังหวะนั้นแต่เขาก็ยังรวยอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างเราก็เช่นกันดวงที่ดูอยู่เนี่ยคือดวงรายเดือน
็บอกไว้เฉยๆว่าชาวราศีเมถุนนะบางรายบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินแต่ไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหย่ำแย่แต่เอาแน่ๆเลยคือเดือนมีนาเนี้ยติดขัดอึดอัดติดขัดอึดอัดแล้วก็บางทีเนี่ยมันช็อตบ้างมีจังหวะจากคนที่ช็อตบ้างหรือว่ามีจังหวะจากคนที่แบบต้องควักเงินออกไปบ้างหรือว่าหาเงินไม่ทันบ้างแต่ไม่ถึงขนาดย่ำแย่เอาพูดง่ายๆคือไม่ถึงขนาดย่ำแย่แต่อึดอัดในเรื่องการเงินนะครับไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคส่วนเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเนี่ยมันยังพอแม้ว่ามันจะไม่เด่นแต่มันยังพอถูถ่ายไปได้นะครับมันมีไพ่ของการปรับเปลี่ยนบางอย่างด้วยมันมีไพ่ของการปรับเปลี่ยนบางอย่างด้วยแล้วมันมีไพ่ของอะไรที่มันเหมือนกับจุกจิกรำคาญใจด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราพร้อมหรือเปล่าสำหรับการปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือว่าเราปรับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันต้องเจอความยุ่งเหยิงปรับเปลี่ยนในที่นี้อาจจะมองในแง่ของคนที่ทำงานประจำพนักงานออฟฟิศทำงานประจำทำงานโรงงานหรือว่าทำงานที่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยอยู่กับที่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะมีการได้รับงานเพิ่มขึ้นอาจจะมีการไปทำตรงนู้นตรงนี้ที่ไม่ใช่หน่วยงานเดิมหรือว่าไม่ใช่แผนกงานเดิมผมไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นการย้ายแบบถาวรหรือเปล่าเพราะไพ่เนี่ยมันทำนายแค่รายเดือนแต่ว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างแต่ยังไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนแบบถาวรหรือว่าย้ายแผนกถาวรหรือว่าย้ายห้องทำงานหรือว่าย้ายหน่วยงานหรือว่าได้รับตำแหน่งงานเพิ่มเติมมาแบบถาวรแต่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแน่ๆในเรื่องการงานอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการงานเปลี่ยนวิธีการทำงานหรือว่าเปลี่ยนหัวหน้าเปลี่ยนห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยย้ายคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นถ้าทำงานอยู่ที่เดิมแม้ว่าจะทำงานอยู่ที่เดิมก็อาจจะมีงานมาเพิ่มมีตำแหน่งมาเพิ่มตำแหน่งในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่ายศตำแหน่งสูงขึ้นนะแต่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นในงานที่เดิมและในหน่วยงานเดิมและในสถานภาพเดิมที่เราทำงานอยู่นะครับลิ้นเริ่มพันกันนะฮะลิ้นเริ่มพันกันเริ่มหิวข้าวเพิ่งตื่นยังไม่ได้กินข้าวแต่แปรงฟันแล้วนะครับอาจจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครเนี่ยถ้าจังหวะมันได้จริงๆนะผมไม่รู้นะเพราะว่าไพ่ปรับเปลี่ยนนะไพ่ปรับเปลี่ยนมันขึ้นนะเราก็เลยมองว่าบางคนอาจจะได้ย้ายหรือเปล่าย้ายตำแหน่งหรือเปล่าดีไม่ดีอาจได้ย้ายห้องทำงานย้ายที่ทำงานแต่เชื่อเถอะว่าบอกเลยนะว่าอย่างที่ผมพูดไงว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะอาจจะย้ายตำแหน่งขยับตำแหน่งไปสู่อะไรที่มันโอเคกว่านี้หรือเปล่าแต่รับประกันว่ามันยุ่งเหยิงแน่เหนื่อยแน่ปั่นปวดแน่บางคนก็ไม่ต้องการย้ายบางคนเขาไม่ต้องการย้ายแต่โดนย้ายแผนกย้ายตำแหน่งย้ายโดยที่เขาไม่ต้องการบางทีเขาต้องอยู่ตรงนี้เขามีความสุขอยู่แล้วอยู่จังหวัดนี้เขามีความสุขอยู่แล้วอยู่ห้องทำงานห้องนี้เขามีความสุขอยู่แล้วอยู่กับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องโดนปรับเปลี่ยนอะไรไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนในองค์กรในช่วงเดือนมีนาทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีนะถ้าสมมุติว่ามันมีการโยกย้ายเกิดขึ้นจริงมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางคนไม่ต้องการแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือพอเขาไปอยู่สังคมใหม่เนี่ยก็อย่างว่าเนาะคือคนเราเนี่ยชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไงแต่บางทีเราก็ไม่รู้อนาคตจะเจออะไรเราไปในที่ที่เราไม่ชอบไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือโดนสั่งย้ายเนี่ยแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเราปรับตัวได้พอเราเริ่มทนรับสภาพได้เนี่ยบางทีเฮ้ยมันอาจจะกลายเป็นโมเมนตัมใหม่คือเราไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มันดีกว่าที่มันมีช่องทางในการพัฒนาได้ไกลกว่าหรือว่ามันเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวเราเพิ่มขึ้นว่าเราไปอยู่ตรงนี้แล้วเราทำงานได้ดีอันนี้พูดถึงอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมดูจากเนื้อไพ่เนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ทำให้เราอึดอัดสำหรับบางคนแต่ไม่รู้ว่าจะดีสำหรับอนาคตหรือเปล่าแต่ก็ขอภาวนาให้ดีแล้วกันเพราะปีนี้ดูจากไพ่แล้วเนี่ยดวงรายปีเนี่ยที่เคยดูไว้เนี่ยชาวราศีเมถุนค่อนข้างโอเคก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยช่วงเดือนมีนาและเมษาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างที่ทำให้คุณอึดอัดแต่มันอาจจะมั่นคงในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะใช้คำว่าไม่รู้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้อนาคตนี่เห็นอนาคตยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะเนี่ยหยิกตัวเองยังเจ็บเนี่ยแสดงว่าเราไม่เห็นอนาคตเรายังไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เราตายแน่ๆแล้วอนาคตแต่ตอนนี้เราหยิกตัวเองแล้วเราเจ็บแสดงว่าตอนนี้คือปัจจุบันอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื้อที่ดีของไพ่เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะเข้าทางสำหรับบางคนแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ต้องการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนี่ยดูจากไพ่แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ย้ายเหรอชาวราศีเมถุนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมีกี่คนมีกี่ล้านคนผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยไปฟังหมอดูว่าจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนแปลงหรือว่าหมดหนี้หมดสินดีใจแต่ที่ไหนได้ก็เหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวหนี้ก็ยังอยู่เท่าเก่าอยากย้ายไปที่ทำงานใหม่ๆก็ย้ายไม่ได้สมัครงานก็ไม่ได้งาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูไพ่เนี่ยแล้วเราลองคิดดิว่าเออสำหรับผู้ที่ถ้ามันไม่ตรงตามไพ่ถ้าไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสำหรับเขาเนี่ยดูจากไพ่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าเขายังทำงานอยู่ที่เดิมหรือว่ายังทำงานอยู่แวดวงเดิมๆก็อย่างที่บอกใกล้เคียงกันคือจุกจิกไม่ค่อยสบายใจในเดือนมีนาแต่ร้ายแรงไหมไม่ร้ายหรอกแต่อาจจะมีทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีคนนินทาเราหรือว่าต่อให้ไม่มีใครนินทาเนี่ยเราทำงานของเราเนี่ยหรือต่อให้ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยซ้ำทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีภาวะยุ่งเหยิงปั่นป่วนเกิดขึ้นระวังของหายด้วยนะผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยระวังของหายระวังเรื่องเงินระวังเรื่องเงินระวังการดูแลทรัพย์สินเงินทองให้ดีนะครับระวังมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่ฝืดแล้วเหมือนกับผีซ้ำด้ำพลอยเรื่องงานก็แปดเรื่องงานก็รวนมาถึงเรื่องเงินอีกนะครับรักษาดูแลทรัพย์สินให้ดีนี่คือการเตือนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เดือนที่ดีที่สุดของคุณบอกตรงๆเลยนะว่าไม่ใช่เดือนที่ดีที่สุดของคุณแน่นอนสำหรับปี63นี้เดือนมีนานะครับก็เตือนไว้ให้ระวังแล้วกันเนาะให้ดูแลคือใช้คำว่าระวังเนี่ยมันก็ฟังดูน่ากลัวเกินไปให้ดูแลแล้วกันนะดูแลในเรื่องธุรกิจเรื่องงานและก็เรื่องเงินให้ดีนะครับเซฟตัวเองหน่อยเซฟตัวเองหน่อยอย่าเสี่ยงกับอะไรโดยไม่จำเป็นในช่วงเดือนนี้เรื่องความรักนะครับโอ้โหมันเหมือนกับโนมิโน่เนาะป้อง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 อะไรที่มันแบบล้มมันก็ล้มไปหมดอ่ะนะแต่อย่างที่ผมพูดไงว่ามันไม่ร้ายแรงนะมันไม่ร้ายแรงผมน่าจะพูดไปแล้วนะว่ามันไม่ถึงขนาดร้ายแรงมันคล้ายๆกับชาวราศีมีนนะไม่ร้ายแรงแต่อึดอัดเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นงานก็อึดอัดเงินก็อึดอัดนะครับความรักก็ยังอึดอัดอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโสดได้เนี่ยโอ้โหคนเก่งฟ้าประทานคุณโสดต่อไปเถอะนะไม่จำเป็นต้องหาแฟนไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าผู้ที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ามีปัญหาไม่สบายใจอึดอัดลำบากใจเครียดคนที่โสดก็บางทีก็อยากจะมีแฟนจัดแต่ก็ไม่มีจนเหงาเซ็งเศร้ามัวแต่คิดถึงเรื่องความรักอย่างเดียวมันเสียเวลานะมันเสียเวลาชีวิตมากๆเลยจังหวะจากคนในเดือนมีนาคมเนี่ยไม่ดีสำหรับคุณในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไขว่คว้าหาอะไรนะครับผู้ที่มีปัญหารักซ้อนเนี่ยผมบอกเลยอันนี้ผมบอกเลยนะปัญหารักซ้อนเนี่ยไม่รู้ว่าหมอดูท่านอื่นพูดหรือเปล่าแต่เดือนนี้ระวังนะครับเดือนนี้ถ้าใครมีปัญหารักซ้อนนะระวังเรื่องจะแตกเรื่องจะแดงหรือต่อให้เรื่องไม่แดงเนี่ยเราเองหรือเปล่าที่เป็นคนกังวลว่าแฟนเราเนี่ยแอบคุยกับใครอยู่ระวังนะระวังว่าเรื่องราวมันจะเข้มข้นขึ้นจนทำให้เรารู้สึกช็อกรู้สึกตกใจหรือว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขหรือว่าต่อให้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยเชื่อเหอะเดือนมีนาไม่มีความสุขในเรื่องความรักระแวงถึงบอกไงว่าถ้าไม่มีแฟนเนี่ยมันเหมือนเป็นลาภมันประเสริฐเลยเดือนมีนาเนี่ยคุณใช้ชีวิตอย่างอื่นเนี่ยคุณสู้กับชีวิตด้านอื่นไปเพราะชีวิตด้านอื่นเนี่ยมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องหากระดูกมาแขวนคอนะครับผู้ที่มีแฟนเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหานะไม่ค่อยสบายใจรวมถึงถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนมีเมียอยู่แล้วมีภรรยามีผัวอยู่แล้วเนี่ยระวังเรื่องการทะเลาะกันนะครับในเดือนมีนาคมเนี้ยบางทีอาจจะทะเลาะกันโดยไร้สาเหตุหรือบางทีมีสาเหตุก็เป็นสาเหตุที่บางทีเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาเรื่องเก่ามีส่วนไหมมีส่วนกับเรื่องเก่าๆไหมปัญหาเก่าๆไหมก็น่าจะมีส่วนแต่ว่าผมคิดว่าบางอย่างเนี่ยมันอยู่ดีๆมันก็ปรากฏขึ้นมาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดความแปรปรวนอะไรขึ้นในชีวิตคู่วะมันเหมือนกับนั่งเรือไปนั่งเรือออกทะเลอ่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องมีคลื่นลมที่รุนแรงแล้วก็เตรียมรับเตรียมตั้งรับไปอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นอยู่ดีๆมันทะเลมันสงบนิ่งแล้วอยู่ดีๆมันมีคลื่นตูมขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะเราก็ตกใจเฮ้ยอยู่ดีๆมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้วะภาวะแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมแปรปรวนจากเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้ความลับเก็บไว้ให้ดีนะครับความลับเก็บไว้ให้ดีเพราะว่ามันมีแนวโน้มจะแดงหรือบางคนเนี่ยเก็บความลับเอาไว้ดีแล้วล่ะแต่อยู่ดีๆมันมีอะไรมาแซะไงอาจจะแซะจากทางเราหรือทางใครก็ไม่รู้แล้วมันก็ปูดขึ้นมาจนทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจในเรื่องความรักในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับแนะนำนะครับโสดมีอย่างมีความสุขดีกว่านะครับเดือนนี้ไม่เวิร์กเลยหลายๆเรื่องนะครับคือออกแนวแบบเรียบเฉยเรียบเฉยๆแล้วกันเนาะไม่ถึงขนาดว่าตกต่ำดำดิ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นสูงมันไปอย่างเงี้ยแล้วบางจังหวะบางโอกาสนะจากที่มันไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีอึกลงด้วยมันไม่มีขึ้นอย่างงี้นะมันมีแต่อึกลงสะดุดลงไงแล้วก็กลับมาฟื้นกลับมาเป็นระดับเดิมอีกวิ่งไปนิ่งๆอย่างเงี้ยนะเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนทุกเรื่องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดือนมีนาเนาะ
เชื่อหรือไม่แล้วแต่วิจารณญาณนะครับอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตของเราจากลมปากของเขายกเว้นแต่ว่าเราจะลิขิตชีวิตของตัวเราด้วยตัวเราเองด้วยขาของเราเองด้วยการก้าวเดินของเราเองด้วยจิตใจของเราเองอย่าให้หมอดูซึ่งไม่ใช่ญาติพี่น้องเรามากำหนดชีวิตเราจากคำพูดของเขาหรือจากคำทำนายของเขาชีวิตเราลิขิตเองนะครับโอเคนะครับอยู่ที่วิจารณญาณนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับบาย